ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องเทพยุทธวิถีเซียนครั้งแรกที่ข้าได้ยินเกี่ยวกับชื่อของสมรภูมิสวรรค์ก็คือตอนที่เขายังคงอยู่ภายในโลกมนุษย์เบื้องล่างตอนนั้นมหาจักรพันดิหยุนฉางและสิทธิพี่จากเชื้อสายแห่งก้าวดาราได้อยู่ที่นั่นตอนที่สิทธิพี่คนนั้นพูดถึงชื่อของสมรภูมิสวรรค์ก็ทำให้ทั้งสองคนต่างแสดงท่าทางที่เศร้าสลดออกมาด้วยกันทั้งคู่มันทำให้เขานึกย้อนกลับไปถึงความทรงจำจากในอดีตสิ่งนั้นได้ถูกพูดออกมาจากปากของสิทธิพี่เชื้อสายก้าวดาราและทางมหาจักรพันดิหยุนฉางเองก็ย้ำเตือนเขาเกี่ยวยวกับมันเช่นเดียวกันในตอนนั้นเขารู้สึกประหลาดใจอย่างมากแต่ทว่าก็ไม่ได้สนใจมากนักเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปก็ทำให้เขาแทบที่จะหลงลืมมันตอนนี้เมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับชื่อของมันอีกครั้งก็ทำให้เขาเข้าใจได้ว่าทางมหาจักรพันดิหยุนฉางนั้นต้องการจะสื่อถึงบางอย่างเมื่อเห็นสีหน้าท่าทางของหลงเฉินก็ทำให้กุ่ยห้าวแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาพลางถามต่อว่าผู้นำของทางขุนเขาจักรดิไม่ได้แจ้งท่านเกี่ยวกับเรื่องของสมรภูมิสวรรค์เลยงั้นหรือหลงเฉินสายศีรษะของเขาถึงได้ทำให้กุ่ยห้าวได้อุทานออกมาพลางตอบกลับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาคงไม่อยากรบกวนการพัฒนาตัวเองของท่านถึงได้ทำให้ไม่คิดที่จะทำให้จิตใจของท่านสับสนวุ่นวายอีกอย่างคือเหตุผลที่ข้ามาที่นี่ในวันนี้ก็เพราะว่าสมรภูมิสวรรค์เท่านั้นข้าอยากได้ยินเกี่ยวกับมันหลงเฉินพูดออกมาหลังจากที่ได้รับฟังจากคำพูดของกุ่ยห้าวก็พบว่าสมรภูมิสวรรค์นั้นมีชื่ออื่นอยู่มากไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิหมื่นอาณาเขตสมรภูมิมิตรและการเวลาสมรภูมิโกลาหลแรกเริ่มหรืออื่นๆอีกมากมายว่ากันว่าในยุคโกลาหลแรกเริ่มนั้นมันเป็นสถานที่ซึ่งผู้คนต่อสู้กับหมู่มารจากต่างโลกมันเป็นการต่อสู้ที่สยดสยองอย่างถึงที่สุดและยอดฝีมือจากทั้ง9สวรรค์ล้วนแล้วแต่ตกตายลงอย่างน่าอนาถสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือการที่ยอดฝีมือทั้ง9สวรรค์ที่ถูกเข็นฆ่าล้วนแล้วแต่ถูกจองจำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าดวงวิญญาณพวกเขาจะติดอยู่ภายในสมรภูมิสวรรค์และไม่มีวันเกิดใหม่ได้อีกต่อไปนอกเหนือจากนั้นแล้วสมรภูมิสวรรค์นั้นเชื่อมถึงโลกภายนอกซึ่งทุกครั้งที่สมรภูมิสวรรค์เปิดออกก็จะทำให้ประตูอีกด้านหนึ่งของทางสมรภูมิสวรรค์เปิดออกเช่นเดียวกันว่ากันว่าการเปิดออกของสมรภูมิสวรรค์นั้นถือเป็นการตัดสินกันระหว่างยอดฝีมือจากทั้ง9สวรรค์และมารต่างโลกยอดฝีมือจากทั้ง9สวรรค์นั้นเข้าไปภายในสมรภูมิสวรรค์เป้าหมายแรกของพวกเราก็คือการออกตามหามรดกที่สูญหายเพราะว่ามีผู้คนตกตายลงมากมายว่ากันว่าภายในสนามรบนั้นมียอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิตกตายลงตั้งไม่รู้มากมายขนาดไหนและมันถึงขั้นที่มีกระทั่งร่างของยอดฝีมือเหนือขอบเขตจักรพรรดิสมรภูมิสวรรค์นั้นไม่เพียงแค่ฝังผู้คนเอาไว้มากมายแต่ยังฝังวิธีแห่งการฝึกยุทธเอาไว้นับไม่ถ้วนสำหรับขุมพลังทั้งหลายนั้นทางสมรภูมิสวรรค์นั้นถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการพัฒนาตัวเองและการที่จะได้รับมรดกของบรรพชนจนตัดผ่านขอบจักรพรรดิเทวะก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตัดผ่านขอบเขตจักรพรรดิเทวะโดยตรงเลยงั้นหรือเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้หลงเฉินถึงกับถอนหายใจออกมาโดยทันทีช่วงแรกที่เขาได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์เทวะที่สามารถก้าวข้ามขอบเขตจักรพรรดิได้ก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันน่าตกตะลึงมากแล้วตอนนี้อีกฝ่ายกลับบอกว่าเขาสามารถตัดผ่านขอบเขตจักรพรรดิเทวะได้โดยตรงถึงได้ทำให้จิตใจของเขาสั่นสะท้านไม่หยุดถามหน่อยสิว่ามันมีอะไรหลบซ่อนอยู่ภายในสมรภูมิสวรรค์กันแน่สมรภูมิสวรรค์นั้นเป็นสถานที่อันตรายร้ายแรงและยังมีมารต่างโลกคอยพยายามสอหาโอกาสต่างๆยิ่งไปกว่านั้นคือภายในสถานที่แห่งนั้นก็มีการต่อสู้กันอยู่ตลอดซึ่งจะก่อให้เกิดการผันผวนทางห้วงมิตรและการเวลาหากว่าท่านบังเอิญหลุดเข้าไปก็จะเข้าไปภายในสมรภูมิจากยุคโกลาหลแรกเริ่มและจะไม่มีวันกลับมาได้อีกต่อไปกุ่ยห้าวพูดออกมาเมื่อได้ยินเกี่ยวกับสมรภูมิโคลโกลนแรกเริ่มก็ทำให้จิตใจของหลงเฉินสั่นสะท้านเพราะว่ามันไม่ใช่สถานที่ซึ่งเขาเคยไปแล้วงั้นหรือกุ่ยห้าวได้พูดต่อว่าในการต่อสู้ของสมรภูมิสวรรค์นั้นมียอดฝีมือจากทั้ง9สวรรค์ตกตายลงมากมายหลังจากนั้นทุกครั้งที่ทางสมรภูมิสวรรค์ปรากฏขึ้นก็จะทำให้เหล่าเมล็ดพันธุ์เทวะมุ่งหน้าเข้าไปจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ก็บอกเอาไว้ว่าทางสมรภูมิสวรรค์นั้นเปิดออกหลายต่อหลายครั้งแต่ทว่าทาง9สวรรค์ของเราไม่เคยเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะมาก่อนรู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรงั้นหรือหลงเฉินถามออกมาไม่รู้เลยว่าตอนไหนกันที่มีพลังหลักการที่แปลกประหลาดบางอย่างได้ก่อตัวขึ้นมาภายในสมรภูมิสวรรค์ว่ากันว่าจำนวนของทั้งสองฝั่งนั้นเท่ากันยกตัวอย่างเช่นมีคนเข้าไปด้านหนึ่งหนึ่งแสนคนจากอีกฝ่ายก็จะทำให้เราไม่สามารถเข้าไปได้เกินกว่านั้น
เมื่อสมดุลเริ่มที่จะพังทลายก็จะทำให้เข็มเบนออกไปทางอีกฝั่งทางฝั่งที่มีคนเหลือน้อยกว่าก็จะถูกพลังแห่งกฎปฏิเสธและเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะถูกขับไล่ออกไปจากทางสมรภูมิสวรรค์โดยตรงกุ่ยห้าวพูดออกมาหลงเฉินมีสีหน้าที่ตกต่ำอย่างมากพร้อมทั้งตอบกลับว่ามันไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่พวกเราถูกขับออกไปแล้วก็จะทำให้มันต่างโลกกลายเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวภายในสมรภูมิสวรรค์และสามารถออกตามล่าหาสมบัติตามใจชอบอย่างไรก็ได้งั้นหรือถูกแล้วละหลังจากที่พวกมันยึดสมรภูมิสวรรค์ได้ก็จะไม่เพียงแค่ตามหามรดกของตัวเองเท่านั้นแต่จะพยายามทำลายมรดกของเราอย่างสุดความสามารถเมื่ออีกฝ่ายเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ก็ทำให้พวกเรากลายเป็นฝ่ายที่เผชิญหน้ากับความยากลำบากมากยิ่งขึ้นที่นั่นเป็นสถานที่ซึ่งดวงวิญญาณบรรพชนของเราหลับไหลแต่ทว่ามันกลับเหยียบย่ำสถานที่แห่งนั้นเมื่อพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้กุ่ยห้าวกำหมัดเอาไว้แน่นด้วยสีหน้าท่าทางที่เศร้าใจและเดือดดาลหลงเฉินเองก็นิ่งเงียบไปแบบเดียวกันหากว่าสมรภูมิสวรรค์ที่ว่านี้เป็นสถานที่เดียวกันกับที่มหาจักรพรรดิหยุนฉางพูดเอาไว้แล้วอีกฝ่ายรับรู้ถึงเรื่องนี้ได้อย่างไรกันอย่าบอกนะว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนจากโลกมนุษย์เบื้องล่างกันภายในก้าวสวรรค์นี้ไม่ได้มีประตูทางเข้าไปยังสมรภูมิสวรรค์มากนักและมีเพียงแค่บางขุมพลังที่เก่าแก่เท่านั้นที่มีประตูทางเข้าไปยังสมรภูมิสวรรค์ทางเชื้อสายสวรรค์พุทธมีมันขุนเขาจักรพันดิก็มีมันพี่หลงเป็นคนที่เชื่อใจได้ฉะนั้นแล้วข้าก็จะบอกความลับนี้กับท่านว่าทางพันธมิตรสี่ทิศของเราเองก็มีมันเช่นเดียวกันนี่คือความลับของเราหากว่าเรื่องนี้แพร่งพรายออกไปก็จะทำให้พวกเราตกอยู่ในอันตรายถึงขั้นอาจที่จะถูกกวาดล้างแต่ทว่าข้าเชื่อว่าท่านจะไม่แพร่งพรายมันออกไปอย่างแน่นอนมันเป็นเพราะว่าประตูทางเข้านี้ถึงได้ทำให้พวกเราพยายามที่จะฟูมฟักผู้มีพรสวรรค์มากยิ่งขึ้นก็เพื่อเตรียมการสำหรับสมรภูมิสวรรค์ขุมพลังอื่นๆนั้นดูถูกพวกเราและพวกเราเองก็ไม่อยากแบ่งปันประตูทางเข้าสมรภูมิสวรรค์ให้กับใครฉะนั้นแล้วเราถึงได้จำเป็นต้องสร้างกองกำลังที่แข็งแกร่งให้เร็วที่สุดและหวังว่าจะได้รับมรดกสืบทอดของเผ่านุษย์หากว่าโชคดีลำพังเพียงแค่มรดกสืบทอดเดียวก็มากพอที่จะฟื้นฟูพันธมิตรสี่ทิศให้รุ่งโรจน์ได้แล้วส่วนทางเรื่องการเข็นฆ่ามันต่างโลกนั้นพวกเราไม่กล้าคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเลยด้วยซ้ำพวกเราไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้และการตกตายลงด้วยเงื้อมือของอีกฝ่ายก็จะฉุดรั้งทุกคนที่มาจากฝ่ายก้าววันคำพูดอย่างคำว่าจักรพรรดิเทวะมันต่างสวรรค์และสมรภูมิสวรรค์นั้นทำให้เลือดภายในร่างของหลงเฉินเดือดพล่านบางที่เขาอาจที่จะได้พบเจอกับเบาะแสเกี่ยวกับมหาจักรพรรดิหยุนฉางได้จากสมรภูมิสวรรค์ก็เป็นได้สถานที่แห่งนั้นให้ความรู้สึกเหมือนมันเป็นสถานที่ฝังยุคสมัยมีเพียงแค่การเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นจึงจะขุดคุ้ยความจริงในหน้าประวัติศาสตร์ได้มันต่างโลกงั้นหรือช่างน่าตื่นเต้นเสียจริงๆหลงเฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมากุ่ยห้าวพูดอีกครั้งว่าวันรสวรรค์ขนทองนั้นอาจจะแข็งแกร่งมากก็จริงแต่ทว่าก็ยังไม่ได้มีประตูทางเข้าไปยังสมรภูมิสวรรค์ทางตระกูลเจียงนั้นมีความใกล้ชิดกับมันอย่างกระทันหันฉะนั้นแล้วก็น่าจะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของสมรภูมิสวรรค์เช่นเดียวกันหลงเฉินพยักหน้าของเขาเพราะดูเหมือนว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากเกรงว่าทางเผ่าภพเก้าจะเริ่มเตรียมการใช้ประตูทางเข้าสมรภูมิสวรรค์ในการชักนำยอดฝีมือมาเข้าฝั่งตัวเองส่วนเหตุผลที่ทางขุนเขาจักรพันดิยังไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ต่อเขาก็คงจะเพราะว่ามันยังเร็วเกินไปและด้วยความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรเลยเขาไม่รู้เลยว่าภายในอาณาเขตมังกรสวนนั้นจะมีประตูทางเข้าอยู่หรือไม่แต่ทว่าจากการคาดการณ์ของเขาก็คืออาการที่มันควรจะมีอยู่หนึ่งบานถึงอย่างไรมันก็เป็นถึงอาณาเขตมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่มังกรระหว่างที่ทั้งสองกำลังสนทนากันอยู่นี้ก็เป็นตอนที่เฟิงโยก้าวเข้ามาและพูดอย่างมีความสุขว่าเผ่าผสานอสูรได้ลงความเห็นกันแล้วว่าพวกเรายินดีเข้าร่วมกับทางพันธมิตรสี่ทิศกุ่ยห้าวเผยรอยยิ้มและถึงแม้ว่าเขาจะเตรียมใจเอาไว้แล้วแต่ทว่าเมื่อคิดถึงเรื่องที่ทางพันธมิตรสี่ทิศจะได้รับกองกำลังที่แข็งแกร่งเข้าร่วมก็ทำให้เขาตื่นเต้นอย่างเคยทันใดนั้นเองที่มีเสียงดังสนั่นหวั่นหวยส่งออกมาขณะที่สีหน้าของเฟิงโยเปลี่ยนแปลงไปและตอนนี้เองที่หลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่ากุ่ยห้าวทางเผ่าผสานอสูรเพิ่งจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรสี่ทิศของเจ้าแล้วเจ้าเองก็ควรที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองเช่นเดียวกันเช่นนั้นน้องชายก็คงเลี่ยงไม่ได้กุ่ยห้าวเผยรอยยิ้มออกมาก่อนที่ร่างของเขาจะหายตัวไปอย่างฉับพลันไปรับชมเรื่องสนุกกันเถอะหลงเฉินเผยรอยยิ้มให้กับเฟิงโยพร้อมทั้งก้าวเดินออกไปด้านนอกหุบเขาพร้อมกับนาง
เมื่อหลงเฉินก้าวออกมาจากหุบเขาก็มีเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังพร้อมทั้งได้พบกับภาพของยอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิสามสวรรค์กำลังกระอักเลือดและลอยเคว้งออกไปไกลทันใดนั้นเองที่มีฝ่ามือขนาดใหญ่ได้คว้าออกไปคว้าคอของยอดฝีมือคนนั้นเอาไว้แล้วยกร่างของอีกฝ่ายขึ้นนอนเหนือม่านฟ้าตอนนี้เองที่ร่างของกุยห้าวค่อยๆปรากฏตัวขึ้นทางมองออกไปยังกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลออกไปแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าเผ่าผสานอสูรได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตร4ทิศของเราแล้วไม่ทราบว่าจะพอไว้หน้าข้าและพันธมิตร4ทิศของเราได้หรือไม่เมื่อหลงเฉินก้าวออกไปด้านนอกเมืองก็ได้พบกลับกลุ่มคนที่รายล้อมพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ทั้งหมดเมื่อได้เห็นร่างเหล่านี้ก็ทำให้เฟิงโยถึงกับมีดวงตาที่หดเล็กลงอย่างฉับพลันเพราะว่าด้านนอกนี้มียอดฝีมือเผ่าอสูรอยู่นับล้านคนผู้นำกลุ่มของอีกฝ่ายนั้นเป็นชายชราพราวร้าวขนทองซึ่งร่างของเขาแผดคลื่นแสงสีทองอารามออกมาด้วยสภาวะพลังที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากเมื่อมองออกไปทางอีกฝ่ายก็จะสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวไปถึงเบื้องลึกของจิตใจนี่คือยอดฝีมือขอบเขตจากพักพัดซึ่งแม้ว่าจะยังไม่ได้ปลดปล่อยสภาวะพลังออกมาแต่ทว่าพลังที่แผดออกมาจากภายในร่างนั้นแข็งแกร่งกว่าจักรพรรดิสีสวรรค์คนก่อนตั้งไม่รู้กี่เท่าตัวยอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิขั้นสูงงันรึกเฟิงโยแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาไม่อยู่ในขอบเขตจักรพรรดิฮกวนเท่านั้นแต่ทว่าก็เป็นกึ่งเจ็ดสวรรค์แล้วฉะนั้นแล้วถึงได้เกือบที่ตัดผ่านขั้นสูงได้แล้วหลงเฉินสายศีรษะของเขาสวรรค์มีตัวตนแบบเดียวกันกับอีกฝ่ายอยู่มากมายพวกมันประเมินเผ่าผสานอสูรของเราเอาไว้สูงเกินไปหรือเปล่าเฟิงโยวอดเผยรอยยิ้มฝืนๆออกมาไม่ได้เห็นได้ชัดว่าลำพังเพียงแค่กันรากฐานจักรพรรดินั้นไม่มากพอที่จะประกาศสงครามเป็นวงกว้างแต่ทว่าทางพวานรสวรรค์ขนทองกลับต้องการที่จะกอบกู้หน้าของตัวเองก็เท่านั้นจากสีหน้าท่าทางที่อีกฝ่ายแสดงออกมาก็ทำให้การส่งมอบกันรากฐานจักรพรรดิให้กับอีกฝ่ายนั้นไม่มากพอที่จะบอเรื่องนี้เสียดไว้ซ้ำอีกฝ่ายต้องการที่จะฆ่าล้างเผ่าผสานอสูรเพื่อประกาศศักดาของตัวเองหลงเฉินมองออกไปทางอีกฝ่ายซึ่งมียอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิ6สวรรค์อยู่ทั้งหมด9คนแต่ทว่ามีเพียงแค่ชายชราคนนั้นคนเดียวที่อยู่ในระดับที่6ขั้นสมบูรณ์นอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีตัวตนขอบเตจักรพรรดิ5สวรรค์อยู่อีกกว่า30คนและจักรพรรดิ4สวรรค์อีกกว่า100คนส่วนทาง3สวรรค์นั้นมีอยู่มากมายกว่า1,000คนซึ่งถือเป็นจำนวนที่น่าทึ่งอย่างมากตราบเท่าที่ทางภาวนรสวรรค์ทองสนาเราเก่าออกไปก็จะทำให้ยอดฝีมือเผ่าอสูรมากมายตอบสนองคำสั่งของพวกเขาอย่างไรก็ตามช่วงเวลาสั้นๆ นี้กลับมียอดฝีมือรวมตัวกันที่นี่มากมายขนาดนี้ซึ่งถือว่าสร้างความประหลาดใจให้กับหลงเฉินไม่น้อยทว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าอิทธิพลของทางเผ่าวานรสวรรค์ขนทองนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยจริงๆเพียงแค่ว่าเขากลับไม่สามารถมองเห็นร่างของยอดฝีมือตระกูลเจียงได้จากกลุ่มคนเหล่านี้ถึงได้ทำให้เขาเผยรอยยิ้มออกมาดูเหมือนว่าผู้นำระดับสูงของทางตระกูลเจียงเองก็ยังพอมีสมองอยู่บ้างเขาได้ลงมือสังหารยอดฝีมือขอบเขตจากพักพาสีสวรรค์ของทางตระกูลเจียงไปซึ่งไม่ต่างไปจากการตบหน้าอีกฝ่ายอย่างจังฉะนั้นแล้วการที่อีกฝ่ายจะไม่สามารถอดทนอดกลั้นได้นั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากอย่างไรก็ตามการกระทำของชายชราตระกูลเจียงนั้นถือเป็นการรนหาที่ตายอย่างแท้จริงตัวเขาได้ไว้ชีวิตของเจียงจือห้าวไปแล้วซึ่งหากว่าอีกฝ่ายยังกล้าลงมือกับเขาก็ถือว่าเป็นการกระทำที่โง่เขลาอย่างมากท้ายที่สุดอีกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกับยอดฝีมือพวานรสวรรค์ขนทองในการโจมตีสังหารเขาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถเห็นแก่หน้าของเจียงไฟเฟหรือว่าเจียงเยเวอร์ได้อีกต่อไปมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางตระกูลเจียงจะไม่รับรู้ถึงเหตุการณ์ครั้งใหญ่เช่นนี้และไม่มีทางเลยที่ทางเผ่าวานรสวรรค์ขนทองจะไม่เชื้อเชิญยอดฝีมือจากทางตระกูลเจียงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแต่ทว่ายอดฝีมือจากทางตระกูลเจียงกลับไม่ได้โผล่มาที่นี่มันถือเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายไม่น้อยด้านหน้ากองกำลังเผ่าอสูรยอดฝีมือคนหนึ่งได้ปาดเลือดที่มุมปากพร้อมจ้องมองออกไปทางร่างของกุยห้าวด้วยสายตาที่เย็นชานี่คือยอดฝีมือระดับเมล็ดพันเทวะซึ่งมีเปลวเพลิงจักรพรรดิ67ดวงมันเป็นเขาที่ลงมือส่งการโจมตีเข้าใส่ทางม่านพลังและผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่าทางกุยห้าวได้ปรากฏตัวขึ้นและไล่ต้อนเขากลับไปด้วยการโจมตีเดียวมันเป็นการโจมตีที่สร้างความเสียหายให้กับเขาแต่ทว่าทุกคนก็เล็งเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากุยห้าวได้ยั้งมือเอาไว้ตอนนี้กุยห้าวได้ห่ออยู่เหนือม่านฟ้านฟ้านฟ้าดานหน้าค่ายกลนี้พร้อมป้องมือให้กับยอดฝีมือเผ่าอสูรทั้งหลายด้วยท่าทางที่ไม่ได้หยิ่งพยองหรือถ่อมตนแต่กลับให้ความรู้สึกที่น่าเกรงขามพันธมิตร4ทิศงั้นรึข้าเกรงว่าเจ้าไม่ได้มีหน้าใหญ่ถึงขนาดนั้นหรอกนะชายชราจากทางเผ่าวันรสวรรค์ขนทองได้ยะหยันออกมาด้วยสีหน้าที่ดูถูกพลางพูดต่อว่า
ข้ารู้ดีว่าช่วงนี้พันธมิตรจะสีทิศของเจ้าตื่นตัวอย่างมากแต่ทว่ามันก็เป็นเพียงแค่พันธมิตรที่สร้างขึ้นจากการรวมตัวกันของฝูงสุนัขเท่านั้นเจ้าอยากที่จะใช้มันข่มขู่เผ่าวันรสวรรค์ขนทองที่ยิ่งใหญ่ของข้างั้นหรือเจ้าหนูสมองของเจ้ามีปัญหาหรืออย่างไรกันเมื่อโดนดูหมิ่นโดยชายชราคนนั้นก็ทำให้กุยห้าวไม่ได้เดือดดาลแต่กลับตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าพันธมิตรสี่ทิศในวันนี้ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างในอดีตอีกต่อไปแล้วพวกเราได้เก็บตัวเงียบมาเป็นเวลาเนิ่นนานฉะนั้นแล้วบางทีมันอาจที่จะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเผยเขี้ยวเล็บของตัวเองบ้างแล้วเช่นนั้นเผ่าวันรสวรรค์ขนทองของข้าก็จะเลาะเขี้ยวเล็บของเจ้าออกมาเองบรรพชนเผ่าวันรสวรรค์ขนทองได้ยะหยันพลางโบกมือของตัวเองแล้วพูดว่าจินหมิงหานเจ้าออกไปสั่งสอนคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าคนนี้ให้รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำซะเมื่อสิ้นเสียงของชายชราก็ทำให้มีร่างหนึ่งก้าวออกมาจากกลุ่มยอดฝีมือเผ่าวันรสวรรค์ขนทองและปรากฏตัวขึ้นนอนเหนือม่านมิติเมื่อร่างนี้ปรากฏตัวขึ้นมาก็ทำให้ดวงตาของกุยห้าวถึงกับหดเล็กลงเพราะว่าสิ่งแรกที่เขามองเห็นได้ก็คืออีกฝ่ายนั้นมีดวงตาสีทองอร่ามดวงตาสีทองนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงสายเลือดบริสุทธิ์ซึ่งหมายความว่าอีกฝ่ายมีสายเลือดที่สูงส่งจินหมิงหานมองไปทางกุยห้าวพร้อมทั้งพูดด้วยสีหน้าที่ดูถูกว่าข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีตัวตนที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ100ดวงถือกำเนิดขึ้นมาภายในรังขอทานเช่นนั้นได้ทว่าถึงอย่างไรขอทานก็ยังเป็นขอทานอยู่วันยันค่ำแม้ว่ามันจะสวมชุดคลุมมังกรแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่ามันเป็นขอทานได้กุยห้าวได้สายศีรษะแล้วตอบกลับว่าเกิดมาเป็นมดแต่มีความทะเยอทะยานเหมือนดั่งวิหกใครจะบอกได้กันล่ะว่าขอทานจะไม่มีวันเป็นจักรพรรดิได้คนเราต้องรู้จักเพ้อฝันหากว่ามันเป็นจริงขึ้นมาล่ะจะทำเช่นไรใบหน้าของจินหมิงหานแสดงให้เห็นถึงความเย็นชาพลางตอบกลับว่าเช่นนั้นข้าจะใช้ฝ่ามือของข้าปลุกเจ้ากลับขึ้นมาจากความฝันนั่นเองทันใดนั้นเองที่ม่านมิดได้สาดแสงสีทองร่ามออกมาขณะที่เปลวเพลิงจักรพรรดิกว่าร้อยดวงของเขาจุดประกายพลางพุ่งเข้าหารางของกุยห้าวด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าสภาวะพลังของจินหมิงหานนั้นกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่งถึงจุดที่ทำให้ทุกคนได้แต่หวาดผวามันเป็นสภาวะพลังที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปและจะสร้างภาระให้กับร่างกายอย่างหนักหน่วงงอนนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าอีกฝ่ายมีร่างกายหยาบที่แข็งแกร่งมากไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางเค้นพลังออกมามากขนาดนอนในเวลาสั้นๆได้เช่นนี้เปลวเพลิงจักรพรรดิด้านหลังของกุยห้าวเริ่มเผาไม่ขณะที่สภาวะพลังของเขาไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนอย่างจินหมิงหานที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีร่างกายหยาบที่แข็งแกร่งเหมือนอีกฝ่ายหมัดราชวานระตอนนี้เองที่จินหมิงหานได้เหวี่ยงหมัดออกมาร่างกายที่ผอมบางนี้ได้เหวี่ยงหมัดที่สาดแสงสีทองสว่างสวยออกมาและทำให้หลักวิธีทั้งปวงส่งเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นออกมาราวกับมันต้องการที่จะบดขยี้ม่านสวรรค์ออกจากกันช่างเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงเฟิงโยอุทานออกมาเพราะว่านางเองก็เป็นตัวตนระดับเมล็ดพันธุ์เทวะเช่นเดียวกันแต่ทว่าตัวนางก็ไม่สามารถประเมินพลังทำลายของการโจมตีนี้ได้อย่างเคยกุยห้าวโบกมือของตัวเองทำให้มีโล่ป้องกันปรากฏขึ้นมาเปลวเพลิงจักรพรรดิด้านหลังของเขาเริ่มเผาไม่ขณะที่อัคระเหนือกำปั้นของเขาสาดแสงและเหวี่ยงหมัดนี้ออกไปหมัดของจินหมิงหานปะทะเข้ากับโล่นี้และทำให้มันระเบิดออกอย่างฉับพลันก่อนที่จะปะทะเข้ากับหมัดของกุยห้าวะคลื่นลมอันทรงพลังได้กวาดออกไปทั่วทิศทางขณะที่กุยห้าวได้รับแรงสะท้อนกลับจนทำให้ร่างของเขาถอยกลับไปหลายก้าวแต่ละก้าวที่เขาถอยกลับไปก็จะสร้างคลื่นระลอกกระจัดกระจายไปทั่วม่านฟ้าเมื่อเขาถอยกลับไปถึง6ก้าวก็เป็นตอนที่ม่านมิติใต้เท้าของเขาส่งเสียงดังออกมาราวกับว่ามันกำลังดีดร่างของเขากลับด้วยความเร็วที่สูงส่งปานสายฟ้าท้ายที่สุดร่างของเขาก็พุ่งเข้าหาร่างของจินหมิงหานและเหวี่ยงฝ่ามือตบอีกฝ่ายอย่างจังจินหมิงหานเย้ยหยันอย่างเย็นชาพลางเหวี่ยงหมัดสวนกลับไปอย่างไรก็ตามเมื่อหมัดของเขาเข้าปะทะก็ทำให้การโจมตีของเขาทะลวงผ่านไปและพุ่งออกไปเบื้องหน้าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าฝ่ามือที่ดูอัดแน่นไปด้วยพลังทำลายของกุยห้าวนี้จะเป็นการโจมตีหลอกล่อเท่านั้นหมัดของเขาดูราวกับปะทะเข้ากับปุยนุ่นถึงได้ทำให้ร่างของเขาพุ่งออกไปเบื้องหน้าเพราะพลังทำลายของตัวเองมันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่ฝ่ามือของกุยห้าวได้ฟาดเข้าใส่ทางร่างของเขาลูกไม้ชั้นต่ำจินหมิงหานส่งเสียงคำรามลั่นออกมาพลางเหวี่ยงฝ่ามือออกไปทางม่านมิติเพื่อพยุงร่างของตัวเองเอาไว้พลางเตะเท้าออกไปทางกุยห้าวกุยห้าวเบี่ยงร่างของตัวเองออกไปเล็กน้อยและทำให้ลูกเตะของอีกฝ่ายพลาดเป้าขาสั้นไปหน่อยแหะหลงเชิญอดสายศีรษะของเขาไปไม่ได้
ต้องยอมรับเลยว่าฝีปากของเขาร้ายกาจมากแม้ว่าจะไม่ได้ส่งเสียงตะโกนอย่างดังแต่ทว่าทุกคนล้วนได้ยินเต็มสองรูหูเมื่อจินหมิงหานได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้เขาเดือดดาลเสียยิ่งกว่าเขารังเกียจการที่ผู้คนติติงเขาในด้านนี้ที่สุดตายจินหมิงหานคำรามลั่นพร้อมทั้งยื่นมือออกไปพลางสร้างคลื่นแสงสีทองขึ้นมาและแผดไปทั่วร่างของเขาอย่างไรก็ตามมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีฝ่ามือควลำคอของเขาเอาไว้ขณะที่พลังปราณจักรพดิอันทรงพลังได้ยับยั้งการไหลเวียนพลังของเขาเจ้าแพ้แล้วกุยห้าวส่งเสียงออกมาถึงได้ทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายต่างผงะไปเพราะว่านี่มันสถานการณ์อะไรกันพวกเขาต่างคิดว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นแต่ทว่ามันกลับจบลงเสียตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มเสียอีกตอนนี้เองที่สีหน้าของเผ่าวันรสวรรค์ขนทองดูซีดลงอย่างเห็นได้ชัดดวงตาของพวกเขาทุกคนต่างอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ